วัสดีทุกคนนะครับวันนี้อุ้มจะพาทุกคนนะไปถามพี่คนหนึ่งนะครับที่แกไม่เคยดูหมอลำเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ติดน้องอุ้งอิงเป็นที่เรียบร้อยเป็นทีมงานขอบตาดำเรียบร้อยแล้วนะครับดูน้องอุ้งอิงเป็นครั้งแรกเป็นมีความรู้สึกไงบ้างครับน้องน่ารักมากค่ะติดตามน้องมาจากคุณอุ้มค่ะอุ้มข่าวกระแสอย่าลืมติดตามคุณอุ้มนะคะน้องน่ารักยังไงบ้างครับพี่ติวน้องมีความเป็นกันเองคือติวค่ะได้ไปไล่ดูใน YouTube จากที่น้องออดิชั่นกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วคือบางคนดูแล้วร้องไห้อ่ะพี่ติวมีความรู้สึกมีความคิดเห็นยังไงทำไมคนถึงร้องไห้ก็คือใช่ไหมใช่ดูสตอรี่น้องติวเองก็ดูแล้วติวก็น้ำตาซึมเหมือนกันค่ะนี่แหละครับคือคนที่ไม่เคยดูหมอลำมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือดูน้องอุ๋งอิ๋งเกือบทุกคลิปเลยใช่ไหมพี่ติวใช่ค่ะติดตามจากคลิปของคุณอุ้มข่าวกระแสจากต่อๆนะจ๊ะโอเคค่ะไปแล้วนะครับนี่แหละครับทุกคนคือคนที่ไม่เคยดูหมอลำมาก่อนเลยตอนนี้ก็คือกลายมาดูหมอลำสน้อยเพชรบ้านแพงแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ขอบตาดำไปด้วยกันดูสิคะโอเคครับ